โอเคนะครับทีนี้หัวข้อนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของ work area นะครับมาทำความรู้จักเกี่ยวกับหน้าต่างการทำงานของเบนเดอร์นะฮะว่าจะทำงานยังไงแล้วก็การจัดการหน้าต่างการตัดแบ่งหน้าต่างการเพิ่มหน้าต่างเป็นยังไงนะครับมาพูดถึงเรื่องหน้าต่างเบนเดอร์หน้าต่างของเบนเดอร์นะครับก็เมื่อเราเปิดโปรแกรมเบนเดอร์ขึ้นมาใหม่ๆเราก็จะเห็นอยู่ประมาณ5หน้าต่างนะครับก็คือหน้าต่างนี้นะครับหน้าต่าง 3D viewport แล้วก็หน้าต่างด้านล่างเป็นหน้าต่างนะเป็นหน้าต่างนะครับเนี่ยแต่เป็นไทม์ไลน์นั่นเองนะครับมี payback นะครับหน้าต่างด้านขวามือข้างบนเป็นเขาเรียกว่า outliner หน้าต่างด้านล่างเป็น property นะครับเป็นเป็นที่อยู่ของค่าพารามิเตอร์ต่างๆและฟังก์ชันต่างๆเต็มไปหมดเลยนะนั่นเองนะครับหน้าต่างแต่ละหน้าต่างเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะครับทุกหน้าต่างก็จะมีการทำงานที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าแต่ละหน้าต่างเนี่ยหลายๆหน้าต่างส่วนใหญ่นะครับหน้าต่างส่วนใหญ่ของเบนเดอร์จะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะครับก็คือด้านบนสุดอันนี้เห็นไหมครับมีแถบด้านบนสุดทั้งหมดเลยมีแถบด้านบนสุดทุกอย่างนะครับแถบด้านบนสุดอันนี้นะครับเขาเรียกว่าheader ของเบนเดอร์นะครับบางค่ายบางติวตอเรียลใน YouTube บางทีก็เรียก border เหมือนกันนะครับก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าให้รู้ว่ามันเป็นอย่างเดียวกันนะเป็น header header เนี่ยเป็นที่อยู่เหมือนกับเป็นเมนูไฟล์เป็นแถบบาร์ของตัวแต่ละหน้าต่างไปเลยนะครับคล้ายๆแถบบาร์ของโปรแกรมใหญ่อันนี้นะครับนะก็จะมี tools คำสั่งต่างๆนะครับที่เฉพาะตัวของแต่ละหน้าต่างนะครับอย่างนี้แล้วนะครับหน้าต่างของ Bender เนี่ยนะฮะก็ทางด้านซ้ายสุดเป็นปุ่มแรกปุ่มนั้นปุ่มเดียวกันนะครับถึงจะหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นเพราะสัญลักษณ์ของหน้าต่างที่มันเป็นนั่นเองนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นนี่เป็นเทคนะครับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะเป็นคอมโพสิตเป็นอะไรต่างๆนะครับทุกหน้าต่างก็สามารถเปลี่ยนได้หมดนะครับอย่างนี้นี่คือหน้าต่างของเบนเดอร์ก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องการปรับแต่งหน้าต่างด้วยตัวเราเองเรามาดูการปรับเปลี่ยนหน้าต่างโดยการใช้หน้าต่างสำเร็จรูปที่โปรแกรมเมอร์เขาทำมาให้นะครับก็คือแถบด้านบนตรงนี้แถบด้านบนตรงนี้นะครับก็คือเป็นแถบหน้าต่าง layout สำเร็จรูปนั่นเองนะครับอันแรกก็เป็น layout ชื่อ layout ธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้มีอยู่แค่นี้นั่นเองมี4หน้าต่างนะครับต่อมา modeling ก็จะเป็นหน้าต่างสำหรับการทำโมเดลนะอย่างนี้การปั้นโมเดลก็จะเข้า edit mode นั่นเองนะครับต่อมาก็สครับนะครับก็จะเป็นหน้าต่างเกี่ยวกับงานสครับก็จะมีหน้าต่างประมาณนี้นั่นเองนะครับหน้าต่าง UV Edit ก็จะเป็นหน้าต่าง UV Editing ตรงนี้ด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นหน้าต่าง Viewport 3D นะครับหน้าต่าง Texture Paint ก็เป็นหน้าต่าง Viewport อันนี้ก็จะเป็นวีมกันนะครับแต่ว่าเป็น Texture Paint นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่าง 3D Viewport เอาไว้ Paint ต่อมาหน้าต่าง Shading นะครับก็หน้าต่างด้านบนก็จะเป็น Shading Preview นั่นเองด้านล่างก็จะเป็น Shader Editor นะอยู่นี้หน้าต่าง animation animation layout นะครับก็จะเป็นหน้าต่างเกี่ยวกับการทำงาน animation นั่นเองนะครับก็จะมี timeline แล้วก็มีview หน้ากล้องนะครับแล้วก็จะมี view 3D viewport ธรรมดาหน้าต่างต่อมาก็เป็นหน้าต่าง render นะครับซึ่งภาพก็จะมาปรากฏก็ต่อเมื่อเรากด render แล้วนะครับเพื่อที่จะ edit อะไรบางอย่างต่อไปหน้าต่างถัดมานะครับเป็นกลุ่มหน้าต่าง compositing นะครับเอาไว้ทำตัดต่อภาพนั่นเองนะครับทำอะไร compose ต่อมาหน้าต่าง geometry เอาไว้ทำเอฟเฟกต์ special effect หรือการควบคุมการทำงานของ Bender ในลักษณะโนดที่ซับซ้อนได้อีกนะต่อมาเป็นหน้าต่าง script เกี่ยวกับการทำโปรแกรมมิ่งนั่นเองทำปลั๊กอินเสริมเขียน Bender เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ต่างๆนานาเป็นโปรแกรมมิ่งสำหรับใครที่รู้เกี่ยวกับด้านโปรแกรมก็ว่ากันไปนะครับสังเกตด้วยจะมีตัวบวกมีปุ่มบวกเอาไว้อะไรเอาไว้เพื่อที่จะเพิ่มกลุ่มของหน้าต่างรูปแบบต่างๆที่เป็นสำเร็จรูปที่เขามีไว้ให้อยู่แล้วซึ่งมีมากกว่านี้อีกนะครับอันนี้มี1 3 6 9 10 11หน้าต่าง11รูปแบบหน้าต่างที่เราให้เขาให้มาครับจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับ General ก็มีเยอะมาก1 2 3 9 10 11เหมือนกันนะครับนี้ก็จะมี2 2D animation ก็จะมีกลุ่มหน้าต่างที่ต่างไปสครับนะครับ Shading VFXนะครับ special effect นั่นเองนะครับก็จะมีพวกนี้ composite marking แล้วก็ motion tracking อะไรพวกนี้ video editing ก็จะเป็นตัวต่อนะครับเป็น view mode ต่อเนี่ยมีร่วมอยู่ประมาณร่วมๆอันนี้10 15 17 20 20กว่า
รูปแบบของหน้าต่างนั่นเองนะครับกลับมาที่ layout เรากดบวกเข้าไปแล้วก็ลองเพิ่มมาสักอันหนึ่งเอา 2D ก็ได้ 2D animation เห็นไหมครับก็จะเป็นหน้าต่าง 2D แล้วก็มี viewport เป็น 2D ไม่มีเงามีเงาน้อยสุดอะไรอย่างงี้เพื่อจะทำงาน 2D ได้ง่ายไอ้พวกนี้สามารถลบได้นะครับทำเสร็จแล้วเราทำหรือเราเห็นอย่างเงี้ยเราไม่ได้ต้องการมากมายใช่ไหมเราก็ลบได้นะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็ทำการ delete ได้เช่นเดียวกันนะฮะต่อมาก็จะมีหน้าต่างต่างๆก็เราได้รู้แล้วนะครับว่าจะเป็นหน้าต่างสำเร็จรูปนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะเป็นเราอยากจะทำหน้าต่างของเราเองนะครับเราทำยังไงเราก็สามารถที่จะตัดแบ่งหน้าต่างได้นั่นเองนะครับเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของว่าเราจะทำการสร้างหน้าต่างแบ่งหน้าต่างได้ยังไงกันก่อนนะครับหน้าต่างเบนเดอร์นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันก็จะมีหน้าต่างมากมายนะครับสามารถมันก็จะอยู่ในทิศทางที่เฉพาะตัวของมันแต่เราสามารถที่จะเพิ่มได้นะครับโดยการนะครับเอาเมาส์ของเราเนี่ยครับไปอยู่ตรงระหว่างเส้นกั้นของหน้าต่างนะครับอย่างนี้เกิดเป็นเซอร์เคิลแบบนี้คลิกขวาแล้วก็จะมีคำสั่งอยู่4อันนะครับด้านบนก็คือการ split ก็คือการทำการตัดหน้าต่างนั่นเอง vertical คือหน้าต่างแนวตั้งนะ horizontal split ก็คือหน้าต่างแนวนอนลอง vertical ดูนะครับก็จะเห็นเส้นไฮไลท์นะครับสีเทาๆนะให้เราเป็นมันจะตามเมาส์ต่อไปเพื่อจะให้เราไปเลื่อนเมาส์เพื่อจะไปคลิกซ้ายเพื่อตัดหน้าต่างที่ใดนั่นเองผมก็ตัดตรงกลางคลิกซ้ายปุ๊บมันก็จะเกิดหน้าต่างนั้นจริงๆมันก็คือหน้าต่างเดียวกันที่ตัดก็คือถูกแบ่งเหมือนเซลล์นั่นแหละนะครับลองดูหน้าต่างนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ตัดแบบ horizontal นะครับปุ๊บอย่างนี้นะครับต่อมาเราตัดหน้าต่างแล้วเราจะทำการลบหน้าต่างทำยังไงนะครับเราก็จะต้องลบหน้าต่างด้วยการเอาหน้าต่างที่เอาลบหน้าต่างไม่เอานะครับคลิกขวานะครับทำการ join area นะครับปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับทีนี้เราก็สามารถก่อนหน้านี้คือเราสามารถที่จะเลื่อนคลิกซ้ายนะครับเลื่อนหน้าต่างความกว้างยาวสูงหน้าต่างได้ด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะทำการเลื่อนหน้าต่างให้เท่ากันอย่างนี้ทีนี้ผมจะคลิกขวาแล้วก็ลบ area ด้านบนออกไปอย่างนี้ก็จะเกิดเป็นหน้าต่างแบบนี้ใช่ไหมสังเกตมันจะมีคำสั่งอย่างนึงคือ swap area นะพอเรากดเข้าไปมันจะสลับหน้าต่างจากหน้าต่างที่ viewport ไปอยู่ซ้ายแทนไปดูขวาแทนนะอย่างนี้เห็นไหมครับโอเคนะฮะทีนี้ต่อมานะครับเราได้ เรียนรู้การตัดหน้าต่างในลักษณะที่การคลิกขวาแล้วจริงๆเราไม่ต้องคลิกขวาก็ได้เราก็เอาเมาส์เราไปโอเวอร์ที่ตรงมุมของทั้ง4มุมของหน้าต่างใดๆเห็นไหมครับก็จะเกิดให้กลายให้จนกว่ามันจะเกิดเข้าไปใกล้มุมนะครับจนกว่าจะเกิดเป็นรูปเคอร์เซอร์รูปตัวบวกอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายนะครับค้างแล้วก็ลากไปในทางด้านบนล่างหรือซ้ายขวาถ้าเกิดเราลากไปทางด้านซ้ายขวาก็จะเป็นการตัดแนวตั้งแต่ถ้าเกิดเราคลิกลากไปทางด้านบนล่างก็จะเป็นการตัดแนวนอนนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันก็คือเราเอาเมาส์ของเราไปโอเวอร์ที่ตรงวิวพอร์ตที่เราเอานะครับตรงนี้ให้เป็นบวกคลิกซ้ายแล้วก็ลากข้ามครับก็จะเป็นการตัดวิวพอร์ตเหมือนกันแล้วปล่อยมือนะครับคลิกซ้ายลากข้ามปล่อยมือเห็นไหมครับก็เป็นการตัดวิวพอร์ตนั่นเองนะครับคลิกซ้ายลากมาเป็นการเพิ่มวิวพอร์ตนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เบนเดอร์เมื่อก่อนมันก็มีการตัดอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเบนเดอร์ในเวอร์ชันหลังๆเนี้ยมันสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับด้วยการเราเมาส์ไปโอเวอร์ที่ตรงนี้คลิกซ้ายแล้วก็ลากลงมามันสามารถตัดหน้าต่างด้านล่างที่อยู่ตรงกันได้ทั้งว่าหน้าต่างด้านล่างมันอ่ะกว้างกว่าหน้าต่างด้านบนสามารถตัดลงมาได้ตรงๆอย่างนี้เห็นไหมครับเกิดเป็นหน้าต่าง3ทางได้อย่างนี้เหมือนกันเมื่อก่อนทำไม่ได้นะครับทำได้ในเวอร์ชัน 3.1 มั้งนะครับเราสามารถตัดอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือเราเอาเมาส์อย่างนี้คลิกซ้ายลากตัดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันกลับมาแล้วเห็นไหมฮะค่อนข้างสะดวกทีเดียวนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอย่างนี้ปุ๊บนะครับทีนี้เราลองสร้างหน้าต่างใหม่เราผมก็ไปกดนะครับบวกเพิ่มหน้าต่างไปที่ general ที่ layout แล้วดับเบิลคลิกที่ตรงนี้ครับเราสามารถคีย์ชื่อว่าเป็น layout ของเราก็ได้ครับ my layout นะครับอย่างนี้แล้วก็ตัดแบ่งหน้าต่างของเรานะผมอยากสมมติผมอยากให้มันเป็นทำงานในเชิง animation นะผมก็จะทำหน้าต่าง animation
ที่เกี่ยวข้องกับแอนิเมชันก็จะมีไทม์ไลน์ก็จะมีDrop Sheet นะครับผมก็ใช้ Editor Type Chain ตัวนี้นะนี่คือปุ่ม Editor Type Chain นะครับตรงนี้แล้วก็ทำการเปลี่ยนหน้าต่างชนิดต่างๆนะผมก็เพิ่มคลิกซ้ายลากปั๊บหน้าต่างนี้เป็นกล้องนะครับกด0ให้เป็นหน้าเว็บกล้องอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นหน้าต่างนี้นะครับทีนี้หน้าต่างนี้ผมก็คลิกซ้ายลากลงมาก็จะเพิ่มหน้าต่างหนึ่งหน้าต่างด้านบนเป็น Drop Sheet เปลี่ยนหน้าต่างเป็น Drop Sheet ด้านล่างนะครับเปลี่ยนเป็น Graph Editor นะครับอย่างงี้ทำงานกราฟนะสังเกตว่าค่อนข้างจำกัดจำเขียมากนะจริงๆแล้วเวลาเราทำงานโมเดลลิ่งแอนิเมชันเท็กเจอริ่งหรือต่างๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขามักจะใช้2หน้าจอขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะให้ได้ขอบเขตการทำงานที่กว้างขึ้นอย่างนี้ไหมครับจริงๆแล้วเราต้องทำงานกับหน้าต่างเยอะมากโดยเฉพาะงานแอนิเมชันนะครับอะไรอย่างนี้ไหมครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7หน้าต่างซึ่งหน้าต่างถ้าเกิดใครมีแค่หน้าจอแค่20หรือ19นิ้วเนี่ยนะครับก็คงที่จะน้อยมากใช่ไหมครับก็ลองไปซื้ หน้าจอเพิ่มนะครับเพื่อที่จะใช้งานนะครับทีนี้เมื่อเราซื้อหน้าจอเพิ่มนะครับเราก็สามารถที่จะทำให้ตัวตัวเบนเดอร์ของเราเนี่ยนะครับแชร์หน้าต่างไปหาอีกหน้าจอได้ทำได้2วิธีนะครับทำได้2วิธีก็คือวิธี1ก็คือเราเลื่อนมันลงมานะครับอย่างนี้แล้วก็เลื่อนไปอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับอีกหน้าต่างหนึ่งก็จะให้มันกว้างไปทั้งสองหน้าต่างซึ่งจริงๆแล้วมันไม่สามารถ expanding ในลักษณะ double click ตรง border ของมันได้ของโปรแกรมได้เหมือนหน้าต่างเหมือนตัวเหมือนหน้าจอเดียวนะครับแต่นี้เป็นสองหน้าจอครับแต่ตอนนี้นะครับผู้เรียนก็จะเห็นหน้าจอผมแค่หน้าจอเดียวนะจริงๆผมใช้2หน้าจอนะครับผมตอนนี้ผมลากตอนนี้เบนเดอร์ของผมเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับแบบนี้นะครับสามารถลากได้วิธีที่1คือลากข้ามไปเลยจะได้เบนเดอร์ยาวๆนะครับไปทั้ง2หน้าจอนะครับแต่วิธีที่2นะครับก็คือการแยกหน้าจอออกไปนะครับด้วยการอะไรให้เมาส์ของเราไปโอเวอร์ที่ตรงมุมของวิวพอร์ตที่เราต้องการนะครับกดชิปแล้วผมอะต้องการที่จะให้หน้าจอให้วิวพอร์ตโดปชีตเนี่ยแยกตัวออกมากดชิปแล้วก็เอาเมาส์ไปโอเวอร์ที่มุมของวิวพอร์ตแล้วก็คลิกซ้ายลากออกมาก็จะเป็นการ extract ตัวหน้าต่างนั้นๆออกมาในลักษณะเป็นการโคลนนะครับเนี่ยมันก็คือโคลนหน้าต่างนี้ออกมาเป็นแยกออกมาแล้วก็เราก็ย้ายไปอีกหน้าจอหนึ่งนะครับย้ายไปอีกหน้าจอหนึ่งก็ให้เป็นเฉพาะเรื่องนี้ไปเลยเรื่องไอ้นี้เป็นเรื่องของการดูDrop Sheet ดูแอนิเมชันกราฟอะไรต่างๆไปเลยนั่นเองนะครับก็จะทำให้เราได้หน้าต่างการทำงานสมมติถ้าเราย้ายไปเสร็จแล้วเราก็ลบหน้าต่างนี้ได้เลยสังเกตดูหน้าต่างเราก็ใหญ่ขึ้นมาส่วนหน้าต่างที่เราย้ายไปก็สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเต็มพื้นที่นั่นเองนะครับถ้าเกิดมี2หน้าจอนะครับต่อมานะครับก็จะมีอีกก็คือเราสามารถแยกหน้าต่างได้นะครับโดยการไปที่ตรงส่วนของเมนู Windows นะครับเราก็สามารถกดไปที่ New Window ได้นะครับอย่างนี้มันก็เป็นการสร้าง Windows ตัวใหม่ขึ้นมาแล้วก็ย้ายไปอีกหน้าต่างก็ได้นะครับแบบนี้อันนี้มีลักษณะก็คือมันเป็นเบนเดอร์เดียวกันนะครับเป็นเบนเดอร์เดียวกันเป็นเบนเดอร์เดียวกันซึ่งแต่จะแยกหน้าต่างออกมานั่นเองไม่ได้อยู่สมมติเราคลิกที่ตัวเบนเดอร์ตัวเมนปั๊บเบนเดอร์ตัวนี้ก็จะหายไปเบนเดอร์ตัวนั้นก็จะไปอยู่ด้านหลังแทนนะครับมาที่ Windows นะครับไปที่ New Main Window New Main Window คืออะไรก็กดเข้าไปดูนะ New Main ก็คือสังเกตดูคือมันเป็นเบนเดอร์หน้าเต็มเหมือนกันกับเบนเดอร์ที่เราเปิดขึ้นมาตอนเราทำงานนะครับเป็นเบนเดอร์หน้าเต็มเหมือนกันนะสังเกตดูเห็นไหมครับมันจะมีเมนูไฟล์เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอย่างเช่นอีกหน้าต่างนี้เราก็
อันนี้ก็จะไปให้ไปเป็นหน้าต่าง การทำงานแอนิเมชันแทนอย่างเงี้ยแล้วก็ย้ายไปอีกหน้าต่างหนึ่งสมมตินี่เป็นหน้าต่างเอ้ยย้ายไปอีกหน้าจอหนึ่งสมมตินี่เป็นหน้าจอสองแล้วก็เราบางทีก็จะได้หน้าต่างการทำงานที่มีแต่เรื่องของกราฟเรื่องของโดบชีตแล้วก็ทำลายไหมครับส่วนหน้าต่างที่หนึ่งก็จะเป็นหน้าต่างการอิดิทโมเดลการจับโมเดลการอะไรพวกนี้ที่ดีวิวพอร์ตกันไปนะครับเห็นไหมฮะเราก็สามารถที่จะไม่ต้องมากลัวว่าหน้าต่างของเราเนี่ยจะเล็กนะครับเพราะว่าเรามี2หน้าจอนะอันนี้แนะนำเลยนะครับถ้าเกิดเราจะทำงานนี้ไปจนไปนานๆนะครับควรที่จะลงทุนเรื่องตรงนี้นะครับก็คือหน้าจอให้มี2หน้าจอเข้าไว้นั่นเองโอเคหรือใช้หน้าจอยาวก็ได้นะครับก็จะมีหน้าจอพาโนรามาอยู่นะครับที่เขาขายกันจะค่อนข้างแพงนะนะครับก็ลองซื้อหาดูก็ได้นะครับก็จะได้ยาวๆไปเลยประมาณ32นิ้วหรือ40นิ้ว41 42นิ้วก็ว่ากันไป50นิ้วก็ยังมีแล้วมั้งนะครับแต่ค่อนข้างแพงนะครับ 2-3 หมื่นนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้คือเรื่องการจัดการหน้าต่างนะครับใน Blender นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนึกแป๊บนึงนะครับว่าเราจะมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการจัดการหน้าต่างได้อีกนั่นเองMy Layout ของเราก็จะมันก็จะจำนะครับ Layout ของเราแบบนี้เห็นไหมครับอย่างนี้นี่คือเรื่องของหน้าต่าง Blender นะฮะเรามาดูที่เรื่องของตัว Setting กันบ้างนะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องหน้าต่างของ Blender ก็อย่างเช่นเรื่องของ Interface นะครับตรงนี้ตรง Resolution Scale นะครับสามารถปรับความใหญ่ของตัวปุ่มและขนาดตัวอักษรได้นั่นเองนะครับ Default เป็น1นะฮะนะครับส่วน Library นะครับอันนี้ก็คือความหนาความใหญ่ของตัวพิกเซลที่อยู่รอบๆกราฟิกต่างๆนั่นเองนะครับถ้าเป็น Default ก็ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตินก็จะบางลงแต่ถ้าเป็น Tix ก็จะหนาขึ้นอย่างนี้นะครับDefault คือตินแหละนะครับอันนี้ก็จะมีอะไรอีกไหมนะครับที่เกี่ยวกับหน้าต่างก็จะเป็นเรื่องของธีมนะครับธีมตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของธีมของ Blender นั่นเองนะครับหน้าต่างของ Blender เราเห็นว่าเป็นสีขาวดำเราสามารถเปลี่ยนธีมเป็นธีมโดยรวมได้นะครับเป็นอันนี้default เป็น dark นะครับนี่คือ Blender dark theme นะแต่เราสามารถเปลี่ยนเป็น light ก็ได้ครับแบบนี้มั้ยครับดูขาวดำไว้ทุกนะครับ deep gray อย่างงี้มายาก็จะเป็นสีธีมของมายานะครับหลายๆอย่างก็เหมือนมายาการ selection highlight เป็นสีเขียวเหมือนมายา minimal dark นะครับก็จะค่อนข้างดาร์กแต่ว่ามีความ เล่นไฮไลท์นะโมโดนะครับปึ๊บนี่ผมรู้สึกอินเทอร์เฟซผมเล็กต้องถ้าเกิดเรารู้สึกว่าค่าพารามิเตอร์ของเราเนี่ยมันจำไม่ได้แล้วเราเลื่อนไปเท่าไหร่นะเราจะกลับที่เดิมคลิกขวาแล้วก็ reset to default value ก็1เหมือนกันนะนะครับผมนึกว่าใหญ่กว่านั้นโอเคเต็มนะครับโมโดพรินโอ้พรินเฟนดี้ก็คือเวลาพรินแล้วก็จะได้ภาพชัดในเส้นดีนะก็คือเป็นสีขาวดำไปเลยไว้ก็คือไว้เลยนะครับ XSI ก็จะเป็นโปรแกรม 3D ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับหลังๆก็ไม่ค่อยดังแล้วนะครับเป็น Dark นะครับแต่เราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดในเว็บได้นะครับ .xml นะครับลองเซิร์ชหาคำว่า Blender Theme นะครับแล้วก็กด Install เข้าไปแล้วก็หาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมา .xml เนาะก็คือไฟล์ธีมของ Blender เหมือนกันนะครับมีสวยๆเยอะนะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยนะว่าบางทีเราจะลืมว่าเอ๊สัญลักษณ์สีแต่ละสีของแต่ละบอทแต่ละบอททอนเนี่ยเราจำเป็นฟิลลิ่งใช่ไหมไอ้พวกสีพวกนี้
ถ้าเกิดมันเปลี่ยนไปอ่ะเราก็อาจจะต้องมานั่งจำใหม่หรือเราอาจจะดูแล้วดูไม่ออกก็ได้อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่ออุปสรรคการงานเป็นอุปสรรคกับการทำงานเล็กๆน้อยๆนะอันนี้นะครับตามประสบการณ์ที่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับมาที่วิวพอร์ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับเป็นกิสโมนะครับควอลิตี้อะไรต่างเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องของการเซตติ้งพรีเฟรนซ์เวนเดอร์นั่นเองนะครับมีอะไรอีกที่เกี่ยวกับหน้าต่างนะครับมาที่วินโดว์นะครับตรงนี้ก็คือ Toggle Window Full Screen นะครับตรงนี้ก็คือมันจะตัดบอร์เดอร์ด้านบนออกไปนะครับทำให้เวนเดอร์ของเราขยายใหญ่ขึ้นอย่างนี้ซึ่งทำให้หน้าต่างการทำงานของเรามีพื้นที่มากขึ้นอีกเล็กน้อยนะฮะต่อมาที่next workspace นะครับอันนี้ก็คือมันก็จะเป็นการกด next ไปหา workspace ถัดไปนั่นเองนะครับก็จะมีคีย์ลัดเป็น control บวก page down page up นั่นเอง control page down page up page down page up ไม่ใช่ว่าผมไม่เจอนะแต่ว่า page down page up ของผมคีย์บอร์ดของผมหายากหน่อยโอเคไม่ค่อยกดนี่ page down page up นะครับโชว์สเตตัสบาร์นะครับก็คือฟุตเตอร์นั่นเองในบางคนจะเรียกฟุตเตอร์นะด้านล่างเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเชฟสกรีนช็อตนะครับก็คือมันจะทำการเซฟสกรีนของเบนเดอร์ตรงนี้เราไม่ต้องใช้ตัวโปรแกรมแคปหน้าจอนะฮะโอเคต่อมานะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของตรงฟุตเตอร์ตรงนี้นะครับฟุตเตอร์ตรงนี้จริงๆแล้วมันจะบอกคีย์ลัดของเมาส์เราเห็นไหมแต่จริงเราสามารถเพิ่มการอลิบายบางอย่างได้โดยการคลิกขวาที่ฟุตเตอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีตัวให้มันจะมีtext พิมพ์มาบอกให้เรานะครับเป็นข้อความให้เลยเรากดว่าจะให้มันบอกอะไรบ้างครับ scene static นะครับก็จะเป็นเรื่องของจำนวนวัตถุจำนวนเฟสจำนวนโพลีกอนนั่นเองนะครับในซีนในฉากนั้นๆนะครับต่อมาก็ system memory นะครับก็จะบอกว่าตอนนี้สถานะของตัวเครื่องของเราเนี่ยใช้เบนเดอร์เนี่ยได้ใช้ memory ของเราไปมากน้อยแค่ไหนก็คือ RAM นะครับต่อมาก็คือ video memory นะครับก็จะเป็นพวก VRAM นั่นเองนะครับการ์ดจอเรานะจริงๆควรให้มัน enable เอาไว้นะครับแสดงออกมานะครับอันนี้ก็คือเราจะบอกว่าตอนนี้ตัวเราอะเวนเดอร์ของเราตอนนี้การทำงานฉากของเราตรงนี้นะครับมีวัตถุอยู่1ชิ้นมีวัตถุอยู่3ชิ้นนะครับมี object มี3ชิ้นนะครับไอ้ที่บอกว่า 1/3 นี่คืออะไรนะครับ 1/3 นี่ก็คือที่เราselectอยู่1ชิ้นนั่นเองนะครับถ้าเกิดเรากดชิปแล้วก็เลือกอีกอันหนึ่งก็จะเป็น2/3นะแต่ไอ้ตรงด้านหน้าเนี่ยที่บอกว่า vertex 8 face 6 triangle tri 12เนี่ยก็คือมันบอกรายละเอียดของตัววัตถุชิ้นนี้เท่านั้นนะไอ้วัตถุอื่นนะตรงนี้ไม่มีบอกนะครับมันบอกไม่ได้เพราะว่ามันไม่นับเป็นโพลีกอนอันนี้ก็จะเป็นนับกับวัตถุที่เป็นโพลีกอนเป็นเมชนั่นเองครับมันจะบอกว่าตอนนี้วัตถุคิวบ์ตัวนี้นะครับที่เราเซเลคมีคือวัตถุอะไรวัตถุคิวบ์มีกี่เวอร์เทกมี8เวอร์เทกมีกี่เฟสมี6เฟสมีไทรแองเกิลมี3เหลี่ยมกี่ก็คือมี12 3เหลี่ยมถ้าเราเพิ่มโพลีกอนมากขึ้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงนี่ครับตอนนี้เวอร์เทกมีทั้งหมด386นะครับแล้วก็เฟส384ไทรแองเกิลมี768แล้วก็ก็ประมาณนี้แล้วก็ใช้เมมโมรี่มากขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับประมาณ1เมกะไบต์เห็นไหมฮะเราเพิ่มอีกตอนนี้ไม่ก็ตอนนี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเห็นไหมครับประมาณ3เมกะไบต์เห็นไหมครับจะดีมากนะครับถ้าเราเปิดสเตตัสพวกนี้เอาไว้นะครับเพื่อที่จะเราจะได้
ถ้าเรารู้ว่าตัวเครื่องของเราเนี่ยมีแรมเท่าไหร่ VRAM ในการ์ดจอเท่าไหร่เราก็จะเตรียมตัวได้ว่าอ๋อเราควรที่จะใส่เท็กเจอร์ขนาดเท่านี้นะเราควรที่จะทำให้วัตถุของเราเนี่ยมีขนาดเท่านี้นะโปรแกรมเราจะได้ทำงานได้ในลักษณะที่ไปตลอดรอดฝั่งไม่อยู่ๆก็ดับนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราทำงานแล้วเราระวังตัวแล้วดูสเตตัสต่างๆมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับโปรแกรมเบนเดอร์เนี่ยนะครับมันจะตัดมันจะดับตัวเองลงไปก็ต่อเมื่อแรมไม่พอถ้าแรมเรามี8จิกถ้าเท็กเจอร์ตรงนี้นะครับเมมโมรี่มันขึ้นถึง8จิกเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเบนเดอร์จะดับเลยนะครับก็คือปิดตัวเองไปเลยนะครับไม่สั่งเสียไม่อะไรเราเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับผมโอเคนะครับอันนี้เราก็หัวข้อนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการจัดการหน้าต่างนะครับใน Blender นะครับเดี๋ยวไปเจอกับวิดีโอต่อไปครับผมสวัสดีครับ